เชิญตัวแทนพรรคเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบรรนานข้าราชการฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ครับ 1. นายนิยมเวชกามา 2. นายดนัยมหิพันธ์ 3. นายอนันต์ศรีพันธ์ 4. นายธนกรชัยกุล 5. นายอุบลศักดิ์บัวหลงงาม 6. นายสุชาติธาราธรรมรงเวชขอผู้รับรองด้วยครับ